ล้วยหอมทองแล้วพ่อได้มาเมื่อไหร่นะครับเอามาปลูกได้ตอนประมาณสัก 8-9 เดือนนี่แหละอ๋อปลูกไป 8-9 เดือนนี่มันออกเครือนี่ก็เขียนไว้วันที่10กันยายนครับกันยาตุลาพฤศจิกาเกือบจะ3เดือนแล้วนี่ถ้าได้100วันก็ตัดได้เจพอดี100วันกล้วยหอมทองแบบใหญ่แต่อันที่บ้านสวนเราฝันที่ปลูกไว้โอ้จะได้ลูกใหญ่กว่านี้ออกมาเออมันจะลูกใหญ่มากมันก็อยู่ที่ดินแต่เนี่ยถ้าอีกหน่อยบำรุงดินน่าจะได้ต้นใหญ่กว่านี้ครับน่าจะใหญ่กว่านี้คืออันนี้ก็ใหญ่เลยโอ้นี่นะครับเรามาดูต้นชุมเห็ดเทศที่ต้นใหญ่อย่างนี้เลยโอ้ดูสิครับนี่ต้นข้างหน้านะนั่นต้นข้างหลังครับยังใหญ่เลยกำลังออกดอกกันเต็มต้นนี่มาเช้ามากันลุงขวัญไม่เห็นแล้วเนี่ยลุงมาเห็นตอนกำลังขับรถกลับกันโอ้ต้นใหญ่มากประโยชน์เยอะนะครับเป็นสมุนไพรชุมเห็ดเทศลุงขวัญก็ปลูกไว้ที่บ้านสวนเราฝันนะครับปลูกไว้อยู่1ต้นนี่ต้นใหญ่เลยโอ้โหดูพุ่มข้างบนสิโอ้โหใหญ่มากคุ้มเลยนะครับต้นนี้